ผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีเจ้าของร้านเสริมสวยแทงสองสามีภรรยาเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เจ้าตัวชื่อนายประสาทหรือชื่อเล่นชื่อเล็กอายุ51ปีซึ่งไม่ควรใจร้อนแล้วใช่ไหมค่ะรับสารภาพหลังจากเข้ามอบตัวถูกนำตัวไปฝากขังโดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยภรรยาเอาหลักทรัพย์ไปยื่นประกันตัวต่อศาลเป็นเงิน 500,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นตัวนายประสาทนายเล็กเนี่ยรับสารภาพแล้วเขาบอกเหตุการณ์ว่าคือเขาบอกว่าคือตัวคนตายเนี่ยต้องการจะให้ทางร้านเนี่ยจ่ายเงินให้คือไปตัดผมใช่มั้ยคะแล้วมันไม่เป็นไปตามทรงที่ทางฝั่งผู้ตายต้องการก็เลยต้องการให้ร้านเนี่ยจ่ายเงินให้หรือไม่ก็ยืดผมให้แล้วตัวประสาทคิดยังไงคิดว่าจะยืดให้ได้ยังไงก็ผมมันตัดไปจากทางร้านมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการยืดผมทีนี้คุยกันที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันทางโทรศัพท์แล้วเขาก็อ้างว่าเขาไม่อยากจะมาที่ร้านหรอกเพราะไม่อยากจะเจอหน้าฝั่งลูกค้าคนตายก็ประมาณว่าตัดผมไปแล้วแล้วจะมายืดได้ยังไงก็มาตัดไปแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วยังไงคือคุยโทรศัพท์อย่างที่ผมเคยเล่านี่แหละใช่ไหมวันเกิดเหตุก็คุยกันทางโทรศัพท์แล้วผมบอกเขาแล้วนะว่าให้เขาออกจากร้านไปเดี๋ยวนี้เพราะเขาทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการป่วนร้านผมคือคุณตัดผมเสียเงินแค่250บาทแต่ร้านผมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยลงทุนหมดไปเป็นล้านผมบอกให้เขาออกไปจนที่สุดผมตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านเห็นเขาสองคนยืนอยู่หน้าร้านก็เลยคุยกันท่านผู้ชมข้อความต่อไปนี้เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้ฟังจากอีกฝ่ายนะเขาอ้างว่ายังไงฝั่งเนี้ยบอกว่าฝั่งผู้ตายพูดว่าจะฟ้องโลตัสคือร้านตัดผมเนี่ยมันอยู่ในโลตัสนะคะจะฟ้องโลตัสแล้วมีทนายแล้วด้วยที่จะฟ้องผมก็เลยพูดไปว่าอยากจะตายหรือแล้วเขาก็อ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยโผล่เข้ามาหาเขาเองเขาก็เลยชักมีดทำครัวที่เตรียมมาแทงเข้าไปหนึ่งทีเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่าจากนั้นฝ่ายชายก็ปรีเข้ามาหาเขาอีกเขาก็เลยต้องแทงเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วสองคนก็ล้มลงเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเขาก็เลยเปลี่ยนจากถ้าไม่จ่ายเงินให้เขาก็คือต้องยืดผมให้เขาซึ่งผมว่าเอาแล้วไปยืดให้ได้ไงก็ถ้ามายืดผมร่างผมไม่ตรงเนี่ยมายืดใหม่อ่ะยืดให้ได้แต่ทีนี้คุณมาตัดผมเฉยๆแล้วอยู่จะไม่ร้านยืดให้ทางร้านก็ไม่ยืดให้ก็เลยเป็นเรื่องนั่นแหละถ้าไม่ยืดให้ก็เอาเงินมาจะไปยืดที่อื่นอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ตามราวีไม่จบไม่สิ้นผมก็หลบอยู่หลายวันแล้วผมไม่เข้าร้านไม่เข้าร้านกลัวเข้ามาเจอเขาไงก็เลยเด็กกลับหน้าไปอะไรไปวันนี้เขากล่าวว่ามีข้าวมามีดมาจากบ้านขาดมีดทำครัวเพื่อผมต้นเน็บเอวอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพอไปเสร็จผมก็ถามเป็นอะไรกันนักกันหนาหยุดได้ไหมพี่ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรให้เธอร้านพี่ทำหมดเป็นร้านแล้วเธอมาสาได้สาซอย250เริ่มมาประจานร้านพี่ทั่วโลตัสไปหมดมันใช่ที่ไหนล่ะพอหยุดกันแค่นี้ทีนี้ผมก็เริ่มขึ้นแล้วไงตั้งแต่เสียมาผมก็เริ่มขึ้นนะผมก็เลยหลบไปผมก็เลยบอกว่าอยากตายอ่ะทีนี้ก็พุ่งมาผมเลยเอาสิใครผู้หญิงครับพุ่งเข้ามาผมก็ตามที่ปากครับผมก็เลยจิ้มไปทีนึงพอจิ้มไปทีหัวก็กระโดดเข้ามาผมก็สวนไปทีแล้วผมก็กลับผมก็คิดว่าคงไม่เสียชีวิตนะครับเพราะผมไม่ได้แทงซ้ำผมแทงคนละทีนั่นละฆ่าสองศพแล้วเจตนาด้วยท่านผู้ชมกลับเข้ามาที่ร้านแล้วพกมีดมาถ้าตัดสินใจจะไปไหนก็ไปทราบมันก็ไม่เกิดเรื่องท่านผู้ชมศาลจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้หลังจากฝากขังก็ครอบครัวยื่นประกันแล้วศาลให้ประกันตัวนะแล้วก็ให้ใส่กำไร EM นะคะให้ประกันตัวไป 500,000 ใช่ไหมใช่ค่ะ